มาดูเรื่องของข่าวเศรษฐกิจกันบ้านนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยมีการระดมนโยบายการเงินสร้างเสถีรภาพเศรษฐกิจไทยมองการลงทุน eec ว่าจะช่วยขับเคลื่อนได้มากแล้วก็จะทำให้ gdp ไทยปีหน้าเนี่ยดีกว่าปีนี้ค่ะ นายวิรัไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปี2563จะขยายตัวดีขึ้นกว่าปี2562เพราะมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี2563ที่เริ่มใช้ในไตรามาสแรกทําให้มีโครงการลงทุนภาครัฐเข้ามามากและผลของมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจรัฐบาลรวมทั้งมีการลงทุนเอกชนอย่างเช่นการย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้ภาคการผลิต และการส่งออกของไทยดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสงครามการค้าความไม่แน่นอนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งคาดเดาได้ยากว่าจะมีสถานการณ์อะไรหรือไม่จึงยังเป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ นายวิรไทยบอกว่าในช่วงที่นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเผชิญขีดจำกัดทําให้ไม่มีความสามารถทํานโยบายการเงินแบบแรงๆเหมือนในอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินโลกในช่วงปี2550ถึง2551ซึ่งช่วงนั้นนะคะต้องใช้ยาแรงแต่ปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำมากที่1.25ไม่สามารถเป็นยาแรงแบบเดิมได้และ ไม,ไม่คิดว่าไทยจะมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ติดลบเพราะจากกระทบด้านเศรษรภาพ นอกจากนี้ต้องติดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูงขึ้นดังนั้นภาคเอกชนต้องรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีโดยปัจจุบันนะคะเงินบาทแข็งค่าเกินปัจจัยพื้นฐา,านทางเศรษฐกิจซึ่งตามยุทธศาสตร์3ปีของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าในช่วงปี2563ถึง2565จะทบทวนพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันเพราะกฎหมายฉบับเดิมใช้มานานมากแล้วขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังได้เห็นชอบในหลักการจัดตั้งคณะกรรมาการเสรีภาพระบบการเงินแล้วเพื่อมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะด้านนายเมธีสุภาพงศ์รองผู้ว่าการด้านเสรีภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าจะหาเครื่องมือและหาวิธีอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้การสงา่งผ่านนโยบายการเงินไปสู่ผู้เล่นหน้าใหม่นอกเหนือจากสถาบันการเงินหรืออาจสงา่งผ่านโดยตรงไปยังตลาดเงินซึ่งเรื่องนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ระยะ3ปีของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว ส่วนการแก้ปัญหานี่ครัวเรือนนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทํางานกับพันธมิตรต่างๆในการส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งทํางานกับธนาคารพาณิชย์ในโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือว่า NPL ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ